เชฟจะชวนผัดเมนูพาสต้าง่ายๆแต่เป็นกลิ่นอายของอาหารจีนเชฟบอกว่าเชฟจะจี่ของแนะนำเป็นนี้เลยค่ะน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนี่ฟ้าสีเหลืองแบบนี้นะรอให้กระทะร้อนนะฮะพอที่เราจะทอดกุ้งให้มีสีนะแล้วก็ในเวลาเดียวกันแล้วก็จีกุนเชียงไปด้วยกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่ดินประสิวโอเคโอเคเราก็จะได้กุ้งตัวใหญ่ด้วยนะแล้วสีสวยด้วยเดี๋ยวเราจะพักเอาไว้ก็เราก็จะใส่พวกสมุนไพรลงไปนะฮะกระเทียมหอมเชฟใส่กระเทียมหอมแดงรากผักชีรากผักชีแล้วก็ขาดไม่ได้คือขิงขิงโอเคผัดจีนๆมีขิงเนาะครับหอมพอกินหอมดีแล้วเราก็ใส่เต้าซี่แล้วก็มีมะเขือเทศมะเขือเทศหั่นเตาครับโอ้โหง่ายนะครับโอเคตามด้วยเป็นพาสต้าวันนี้เตรียมเป็นเพนเน่นะคะใส่เพนเน่ลงไปต้มสุกแล้วเพื่อให้มีความจัดจ้านของรสชาติเราก็จะเพิ่มน้ำพริกเผาใส่น้ำพริกเผาลงไปนะคะเราก็จะใส่น้ำกะทิลงไปด้วยอัมพวากะทิ 100% ค่ะใส่เกลือและพริกไทยตามลงไปนะคะแล้วขอกุ้งกับกุนเชียงด้วยได้เลยค่ะใส่กุ้งกับกุนเชียงกลับลงไปนะจานเสิร์ฟค่ะเชฟเราก็จะลงจานนะฮะแล้วก็เอาผักชีต้นหอมต้นหอมใส่ลงไปในกลิ่นแบบเนาะโอ้พอใส่กะทิเข้าไปเสร็จแล้วกลิ่นเต้าซี่กับกะทินี่เป็นกลิ่นที่ใหม่มากเลยอ่ะผู้ดีมากเลยอ่ะเชฟโอ้โหเชฟว่าพาสต้าผัดเต้าซี่เชฟทำได้ดูน่ากินมากเลยอ่ะกุ้งตัวใหญ่ด้วยเพื่อความสวยงามของอาหารเพื่อมะเขือเทศนะคะเชฟเอามะเขือเทศไปเสียที่กระทะนิดนึงให้มันขึ้นสีแล้วก็เอามาเสิร์ฟแล้วเชฟก็มีโหระพาช่อสวยๆช่อนึงวางเนี่ยพาสต้ากุนเชียงเต้าซี่เรียบร้อยแล้วหน้าตาน่ารับประทานมากๆทำง่ายสุดๆเลยล่ะ